นี่อะไรเนี่ยฮะนี่อะไรอ่ะเหรียญเหรียญไร่เหรียญไร่เนี่ยเหรียญกระซาวเหรียญคูดอ๋อนี่โอ้ยเฮ้ยทำไมสภาพใหม่อย่างเงี้ยคุณไปชุบใหม่ป่ะเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนี่อยู่ในถุงเดิมๆในซองเดิมๆเลยเนี่ยนี่อันนี้ผมไปซีนซองมาเองโหนี่เหรียญปีสลัด2515 2515ใช่เหรียญ5บาทเหรียญคูดเนี่ยที่เขาหากันนี่แหละใช่เพราะว่าเป็นคูดไงแล้วจริงๆเหรียญนี้8เหลี่ยมใช่ไหมนับดิ9เหลี่ยมหรือ8เหลี่ยม9เหลี่ยม9เหลี่ยมหากันโอ้โหพี่หนึ่งทำไมพี่หนึ่งโอ้อย่างงี้พี่หนึ่งปล่อยเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเหรียญสภาพสวยมากเลยนะพี่หนึ่งก็จริงๆกะจะมาให้พี่ดีนแหละเฮ้ยฮะอย่าอย่างงี้เลยไม่เอาเฮ้ยให้ๆๆๆจริงโอ้ขอบคุณแม่เฮ้ยเหรียญนี่สวยมากเลยนะนี่คุณทำไมคุณมีเยอะอย่างงี้อ่ะก็ผมชอบไงผมเก็บแต่ละเหรียญนี้ผมก็เก็บคือคุณไม่ได้เก็บเหรียญกระสาทุกเหรียญถูกไหมใช่คุณเลือกเป็นบางเหรียญไม่ปกติเนี่ยผมเนี่ยชอบพระแต่เหรียญกระสาถ้าเกิดมีโอกาสได้เก็บหรือไปเช่าซื้อเอ้ยเหรียญมันสวยแล้วเหรียญที่เขาเล่นกันเหรียญคุณเนี่ยเขาเรียกเหรียญป่าผีเอาไว้ป่าผีคือคุณไงผีกลัวคือด้วยอำนาจบารมีเนี่ยเขามีอำนาจในตัวเขาเออนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างเกจิสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาไปให้เกจิที่ตัวเองนับถือเนี่ยจานอัคระลงความขังไปอีกทีนึง อย่างเช่นหลวงพ่อหลวงปู่เยี่ยวว่าอาสาสงครามอ่ะพระบูชาของท่านน่ะพระบูชาหลวงพ่อโตสร้างแค่500องค์จะมีเหรียญคุดนี่แหละแต่เป็นเหรียญ1บาทนะนี่เหรียญ5บาทแต่เหรียญ1บาทกับเหรียญคุดเนี่ยอยู่ใต้แล้วท่านก็จานอัคระเอ้พี่ก็คือเอ้ผมใช้อยู่เดี๋ยวให้ดูจะดูดิหลวงพ่อหลวงปู่เยี่ยวท่านอาจารย์อ๋อนี่เป็นเหรียญกลมใช่อันนี้2517อ๋อลองส่องดูมีจานด้วยใช่ไหมมีจานอัคระอ๋อเออมีลายคือเหรียญคุดเนี่ยเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วแล้วมีในหลวงร.9อีกในหลวงร.9ท่านก็เป็นสมุติเทพอยู่ละใช่ไหมแล้วก็มีพญาคุดอีกคือเป็นหลังเสริมมีเหมือนคล้ายๆบารมีไงมีก็ขังในตัวอยู่แล้วคุดไม่ต้องปลุกเสกอะคืออย่างเงี้ยแล้วก็ไปให้อันนี้เห็นจานไหมมีจริงๆเนี่ยพี่เคยจำได้ว่าเคยไปต่างจังหวัดนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นวัดของหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกก็จะมีการนำเหรียญสมัยท่านซึ่งด้านหลังเนี่ยจำได้ว่าเป็นคุดเหมือนกันคือเหรียญกระสาเนี่ยแหละแล้วท่านเหมือนตอกโค้ดแล้วก็ปลุกเสกแล้วก็ให้คนเช่าบูชาแค่นั้นเองท่านคือท่านไม่ได้ทำพระเองคือท่านก็ใช้เนี่ยแหละแล้วก็ตอกเหมือนตอกถ้าจำไม่ผิดมีเป็นแบบมีหลวงพ่อได้ไหมหลวงพ่อพรมหลวงปู่เพิ่มสวัสดีครับหลวงปู่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาพระจากที่บ้านมาเอาโถเอาใจเดี๋ยวเก็บวันนี้ก่อนวันนี้มีผู้ชมทางบ้านเอาพระมาเช็คอีกแล้วครับเห็นว่าเก็บมาตั้งแต่สมัยคุณปู่มีอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาชมกันครับมาจากไหนเนี่ยมาจากบางแคครับบางแคบางแคนี่ดูเปิดหน้าพระหน้ากล่องรู้เลยว่าเป็นพระบ้านจริงนะคือแม่คือถ้าเกิดพระบ้านเนี่ยคือเรารู้เลยว่าเอ้ยหน้าอย่างเงี้ยพระบ้านอย่างเงี้ยพระเนี่ยคือคนที่ไปเดินซื้อในสนามเกเก่าพระแท้หมดพระอะไรเงี้ยเรารู้เลยแล้วนี่ยุคสมัยนี้นะยุคไหนอะไรเราพอรู้ดูหน้าพระก็ไม่ได้เป็นพระที่ต้องดูเนี่ยอย่างเงี้ยตะกุดเนี่ยพี่ดีนเก่าแน่นอนคือตะกุดเนี่ยผมจะบอกให้ว่าตะกุดเนี่ยจริงๆเนี่ยหลวงพ่อหลายหลวงพ่อทำหลวงพ่ออะไรก็ได้ตะกุดเนี้ยกับดอกเนี้ยนะเราต้องดูองค์ประกอบดอกเนี้ยจริงๆเนี่ยมันเก่ากว่าพวกนี้เก่ากว่าเหมือนว่าเขาไปได้ตะกุดตรงนี้แล้วเขาให้หลวงพ่อเนี่ยทำตะกุดตรงนี้มาแล้วมาร้อยใส่รวมกันรวมกันอันนี้พี่หนึ่งดูเป็นยังไงทรง
อันนี้ตะกรุดเขาแท้แน่นอนไม่แต่พออันนี้เนี่ยคือยุคคาดเดาได้ไหมยุคเนี่ยประมาณปี2500ถึง251กว่าแต่ยุคเนี่ยเก่ากว่า2500แน่นอน24กว่าถ้าเกิดให้ผมดูนะผมดูต่ำกว่า248กว่าต่ำกว่าเลยถ้าเกิดสมมติว่าจะเป็นเกจิองค์เดียวกันนะแสดงว่าองค์เนี้ยยุคแรกต้องถามว่าเขาที่มาจากไหนอันเนี้ยที่มาจากไหนแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยแท้แน่นอนใช้ได้แน่นอนตะกรุดของดีแน่นอนนี่รู้มานี่ว่าเป็นมาจากไหนรู้ไหมต้องถามเขาก่อนมาจากไหนคือเป็นของที่บ้านเลยใช่ไหมของที่บ้านเลยแล้วคนที่ได้มานี่คือใครปู่นี่ยาบอกว่าปู่ได้มาปู่เขาแบบไปหาหลวงตาจงมาต่างนอกอย่างนี้เป็นไปได้อย่างนี้เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อจงเป็นไปได้เพราะยุคนี้เป็นไปได้หมดตะกรุดเส้นนี้ถึงยุคเลยครับเป็นตะกรุด12ดอกของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาเดิมๆทุกอย่างทั้งเชือกและตะกรุดลักษณะของเชือกจะเป็นด้ายดิบวิธีผูกปมขมวดปมอย่างนี้ล่ะครับตัวจริงเสียงจริงตะกรุดทั้ง12ดอกหลวงพ่อจงได้ลงอาคมกำกับไว้ทุกดอกทั้งเกราะเพชรพรมสี่หน้ามหาอุดแคล้วคลาดคงกระพันกันเขี้ยวงาณจังงังโอ้ยไล่ไปจนครบ12ดอกแล้วครับทุกวันนี้ตะกรุดหลวงพ่อจงจัดว่าเป็นเครื่องรางหายากอีกชนิดหนึ่งข้านิยมเล่นหาว่ากันที่หลักหมื่นครับนี่เขาอันนี้หลวงพ่อพระก็บุญทองหลางอันนี้หน้านี่แหละนิยม2497นี่แหละหน้านี้นิยมถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลางเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่น2สร้างในปีพุทธศักราช2497เป็นเนื้อทองแดงเหรียญนี้แท้ครับค่านิยมเล่นหาอยู่ที่พันปลายๆจนไปถึงหมื่นต้นๆครับแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญมีเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงเนี่ยเหรียญเงินหายากนะเหรียญเงินล้านนะเหรียญเงินทำห้าเหรียญนี่โอ้โหน้อยโถ่นี่วันหลังบอกจำนวนเลยดีกว่าไม่ต้องบอกว่าทำน้อยเพราะมันน้อยมากแล้วทำไมจอมถึงทำแค่ห้าองค์นะก็อาจจะแบบว่าทำจริงจะทำทองแดงละสิทธิคนพิเศษอะไรเงี้ยว่าไปแล้วเนี่ยสมเด็จเป็นเนื้อสมเด็จนี่เก่านะเก่าแน่นอนต้องดูที่จริงก็ต้องดูแต่ผมดูแล้วเนี่ยเหมือนเนื้อดินผสมผงเก่าประมาณ248กว่า9กว่าประมาณเนี้ยถ้าเขาแท้หมดพี่แต่ว่าพระถามว่าเป็นพระอันนี้หลวงพ่อทาอันนี้ลักษณะพิเศษอันนี้ยุ่นใหม่ยุ่นใหม่ถ้าเขาแท้หมดแต่ราคาไม่แพงไงไม่ได้เป็นที่นิยมในตลาดมากมายพระประมาณหลักร้อยหลักพันทั้งนั้นเลยครับแต่แท้หมดนะแท้หมดเลยเดี๋ยวพวกปี15ปีอะไรเงี้ยแท้หมดนะครับก็แต่ว่าพระแต่ว่าในนี้ไม่มีอะไรที่แบบว่ามีราคามากมายเป็นหลักหลายพันเป็นหมื่นไม่มีแต่ดอกเนี้ยน่าใช้สุดดอกนี้น่าใช้สุดเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นตะกรุดชุดเขาอันนี้ก็เก็บไว้ใช้นะอันนี้ก็ยากอย่างนี้มันจะเอาพกไปไหนลำบากไงแต่ถ้าเกิดแกะอันนี้อันเดียวจบเลี่ยมพกติดตัวใช่แต่นี่ว่าโชคดีอันนี้น่าใช้สุดเลยแล้วถ้าใช้ก็หายากแล้วนี่ที่มาดีด้วยเขาของเป็นมรดกด้วยอันนี้แท้แน่นอนก็เอาเป็นว่าสบายใจนะน้องอย่างน้อยนี่ก็อันนี้ไม่ต้องตกใจว่าราคาอะไรราคาไม่มีราคาเท่าไหร่ครับผมมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับอ้าวแหมได้ได้เอ้าครับพอใจพอใจครับโอเคเก็บดีๆนะครับขอบมาครับครับครับสวัสดีจ้ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราค่อยมาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะพูดคุยเรื่องอะไรกันต่อได้มีเรื่องคุยเยอะแยะเยอะแยะเลยครับThank you.
แล้วนี่2เม็ดนี้นะครับเอออย่างนี้เราแยกกันว่าเป็นที่ไหนไปต่ออย่างนี้อันนี้จากประสบการณ์ก็คือหลวงปู่เขียววัดหลงมนทั้ง2เม็ดเขียววัดหลงมนนี่ก็เค้าก็เล่นกันนะสมัยก่อนหลวงปู่เขียวเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่คนรู้จักเนี่ยท่านมาในคราวพิธีพุทธาภิเษกที่วัดกลางบางแก้วปี1718เนี่ยแหละที่มูลนิธิหลวงปู่เพิ่มครับแล้วหลวงปู่เพิ่มนั้นก็บอกกับคุณสุธนน่ะให้ไปกราบพระอยู่มีอยู่ 3-4 องค์ตรงนี้อย่างงี้แล้วก็คนก็เลยรู้จักท่านเนี่ยแหละจากคราวนี้แล้วแต่ตัวจริงๆท่านก็ต้องมีดีด้วยต้องเก่งด้วยทั้งข้อวัดทั้งอำนาจจิตคาถาคมอะไรเนี่ยท่านต้องครบแต่คราวนี้หลวงปู่เขียวนี่จะมีที่โดดเด่นก็คือเหรียญมีเหรียญรุ่นแรกมีลูกอมแล้วก็มีรอยเท้าเวลาท่านมาท่านก็จะติดเอาลูกอมเนี่ยเขาเรียกชันมาแต่เวลาท่านทำเนี่ยท่านจะเอามาบดตำจนดีแล้วท่านก็จะมาปั้นไม่ให้แบบคายออกจากปากนั่นแหละแล้วจะเอาติดมาด้วยแล้วจะเอามือลอยมือลอยเท้ามาให้คนทำบุญที่มูลนิธิสมัยก่อนยังมีให้ทำบุญนะเหรียญเนี่ย 1,000 บาทเหรียญ 1,000 บาทอย่างเงี้ย500สมัยก่อนนะเหรียญ 1,000 แล้วเท่ากับว่า2เม็ดนี้ก็เท่าเหรียญ1เหรียญใช่ แต่นี้เหรียญไปไกลแล้วนะเหรียญไปไกลมากแล้วคนนครชัยศรีตอนแรกเนี่ยคิดว่าท่านน่ะเป็นพระเล่นกลเพราะว่าเวลาให้ไปทำผ้ายันรอยเท้าเนี่ยเป็นปึกอ่ะจะเหมือนหลวงพ่อเดิมที่เวลาท่านเหยียบอ่ะท่านตบปุ๊บมันจะติดหมดเลยคือเหยียบแค่แผ่นบนอ๋อเหมือนแล้วติดถึงแผ่นล่างเลยนั่นคือปัดตลอดคือทะลุไปถึงแผ่นสุดท้ายล่างสุดแล้วคมชัดเหมือนกันหมดเขาก็ว่าโอ้ยพระองค์นี้เล่นกลอะไรอย่างนี้นะเท่าที่ผมคุยกับหลานหลวงปู่เพิ่มตอนนี้อายุ80ได้นั่นแหละเขาก็ดูแล้วตอนหลังหลวงปู่เนี่ยท่านมาพูดถึงมีหลวงปู่คิงอาจารย์นำหลวงปู่เขียวเนี่ยก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาแต่ตัวท่านมีดีอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยไปตัดผ้ามาให้ท่านเหยียบตอนสมัยแล้วทางใต้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เคี้ยวหมากเนี่ยท่านจะเอาผ้าเนี่ยมาพับแล้วก็เอาปากเนี่ยเม้มไว้อย่างพ่อท่านคล้ายก็ทำผมก็มีวาจาสิทธิ์ลอยถ้าลอยเม้มจะทำอย่างนี้เม้มที่ผ้าผมไปได้ครับผมไปได้อย่างนั้นแหละนั่นคือสัญลักษณ์ที่โดยที่ประสบการณ์ที่เห็นพระทางภาคใต้นะครับนะท่านจะเม้มอย่างนี้ลูกอมลูกสุดท้ายแล้วพี่ต๋องนี่อย่างนี้เพราะครั้งนี้เราเป็นที่ไหนพี่ต๋องเนื้อหาบทสารอย่างนี้เดี๋ยวก่อนรอแป๊บอันนี้มาให้พิสูจน์กันจัดๆไม่ปกติลูกอมมีค่อนข้างเยอะเยอะจริงๆแล้วกลมแล้วมันมีคนไม่รู้ต้องอาศัยความชำนาญเชี่ยวชาญว่าแยกแยะมูลสารนู่นนี่ราคาก็ตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนอันนี้ขอภาพพิงแต่เขาไม่อยู่นะพี่ตีอีกอ่ะตียังตันอ่ะนี่เขาสนิทกันกับตียังตันแต่ก่อนทานข้าวกันบ่อยร้องเพลงผมเคยเห็นพี่ตีแขวนอยู่คือหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี97ผมขอชมหน่อยครับพี่ต๋องผมที่ทำเนื้อว่านอ่ะเวลาเหลือเนี่ยเขามาปั้นเป็นลูกอมคืออันนี้ผมได้รับความรู้จากพี่ตียังตั้งอันนี้ทำไมเขาถึงอ๋อเนื้อที่เหลือใช่ไหมใช่ใช่ครับผมดูนะแต่พี่ดีนเนื้อเดียวกับปู่ทวดจริงๆเนื้อปู่ทวดองค์ที่97เลยองค์ที่ในลักษณะที่การใช้จะจัดเนื้อได้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดที่ยังไม่ใช้ในแห้งเหมือนที่ผมที่ไม่มีใช่ใช่สุดท้ายสุดพี่ต๋องนี่ลูกอะไรพี่ต๋องมันเป็นโลหะคืออะไรพี่ฝั่งเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นแล้วผมไปแตะมันเนี่ยผมจะโชว์แตะเขานะฮะมันจะสั่นมันจะเหมือนมีแรงสั่นอยู่ในตัวคือมันแตกอะมันเหมือนมันมีชีวิตประวัติเป็นมามันเป็นเก่าแต่ว่าชื่อเนี่ยผมรู้อย่างว่าเขาเรียกประหลอดกลอแต่ยุคสมัยมันก็สมัยโบราณนะครับเป็นเครื่องรางเป็นเครื่องรางคืออย่างนี้ปลอดกอเนี่ยส่วนมากเขาจะมีตัวผู้ตัวเมียไว้นะตัวเมียเนี่ยเสียงดังก็จะเสียงเพาะอันนี้คือตัวผู้แล้วมีการฆ่าให้ตายด้วยฆ่าให้ตายฆ่าถ้านี่คือยังไม่ตายแต่ถ้าเกิดตายนะพี่ต้องรู้ใช่ไหมมันจะนิ่งมันจะดังแปะมันเหมือนของมันจะไม่กังวานดังแปะ
มันจะแป๊กอ่ะมันจะแป๊กอ่ะเหมือนเราเหมือนแล้วจะฆ่าตายได้ยังไงคือใช้วิชาอาคมพวกนี้มีต้องใช้วิชาอาคมฆ่าพวกนี้พี่ดีรู้ไหมเขาทำอะไรเขาตั้งกำแพงตามประตูตั้งกำแพงเมืองตามประตูเวลามีสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเวลาจะบุกบ้านเมืองเนี่ยป้องกันป้องกันเขาจะปล่อยสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนแล้วพวกนี้จะดังดังดังเนี้ยจะดังให้เรารู้เหมือนเบี้ยจะสั่งใครเบี้ยใช่แล้วจะมีแบบตัวเมียก็คือแบบว่าพวกในวังพวกเจ้านายที่เป็นผู้หญิงอ่ะจะดังเสียงเหมือนอะไรนะเขาเรียกโมบายปะเสียงเพาะอย่างนั้นอ่ะจะดังใช่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งสมัยอันนี้นะมีอันนี้เขาเป็นเนื้อสมฤทธิ์มีแต่สมัยเก่าเลยเก่าอยุธยาสมัยโอ้โหเก่าเลยอ่ะใช่มันผมนี่ดูสิพอแม้แต่วางเนี่ยถ้าเกิดต้องกล้องจับดีๆเนี่ยมันจะสั่นอยู่แต่ต้องดูดีๆนะมันมีตาด้วยนะบางคนไม่รู้ว่าไปขยับเอ้ยปลอดกรแท้เก่าแต่จริงมีโดนฆ่าให้ตายก็มีแต่ลูกยิ้มยังไม่ตายนะฆ่าศึกเขารู้เขาก็ใช้วิชาสะกดเพื่อไม่ให้มีเสียงบ่งบอกว่ามีภัยเขาจะได้บุกรุกเข้าไปได้คือเป็นตัวคำที่ว่าที่หนึ่งพูดว่าฆ่าใช้เวทมนต์แต่ความจริงอ่ะตามหลักจริงอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่เนื่องจากกำลังมาเยอะมันเลยสั่นอ๋อคือการเดินการอะไรพวกนี้สั่นแล้วก็เขาจับปุ๊บยังสั่นเลยนะใช่กองทัพมาสั่นเลยกองทัพช้างอย่างนี้สั่นแล้วได้ยินเสียงงึ้งไม่แล้วการทำนี่เตือนไงไม่การทำนี่ทำยังไงเนี่ยผมอยากรู้มากเลยก็คงอย่างนี้ก็คงมีประกบกันก็เหมือนกิ่งอ่ะเหมือนกิ่งอ่ะเหมือนมีเม็ดอะไรอยู่ข้างในแล้วก็หล่อคุมมันก็ในหน้าพิศวงอยู่ดีอันนี้ผมแปลกใจนี่ผมแปลกใจเขาซื้อขายไหมซื้อขายนี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยบางคนขายพันไปปลายถึงหมื่นกว่าบาท20,000-30,000แล้วแต่คนชอบเลยเป็นของโบราณพวกนี้เป็นของเก่าของโบราณแต่ว่าเป็นเครื่องรางโบราณไงเครื่องรางของโบราณบางคนก็จะมาเดี๋ยวนี้คนเขาไม่เอาไว้บ้านแล้วเขาจะเหน็บติดเอวเวลาไปไหนมาไหนก็มีอันตรายทุ่นจะสั่นคล้ายๆเบี้ยใช่คล้ายคล้ายเบี้ยแต่ข้างในจะเป็นปลอกนะใช่มันเป็นวัตถุอาถรรพ์น่ะปลอกก็คือปลอกเขาจะวิ่งรับไงอันนี้เขาจะรับสิ่งที่เรามองไม่เห็นไงอันนี้แค่สั่นเหมือนกันน่าสนใจมากเลยเฮ้ยข้ามไปองค์หนึ่งโทษทีอันนี้พ่อแก้วปั้นอันนี้เขาได้ไซส์น่ารักมากนะผมได้มาเยอะอันนี้ไซส์เล็กเห็นไหมน่ารักมากถ้าเกิดไซส์เล็กอ่ะยิ่งแพงถ้าเกิดได้ไซส์ถ้าเกิดบางทีไซส์ใหญ่เนี้ยเก่าจริงอะไรจริงแต่ว่าบางคนมันก็มีบางคนอยากได้ไซส์เล็กเยอะกว่าใช่พกใช่แล้วแต่ทรงแล้วแต่ไซส์ถ้าเกิดเล็กๆอย่างนี้นะพี่ดีนครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเนื้อจะจัดเนื้อกะลานะครับล้านกว่า2 ล้านองค์นี้5-6 แสน 6-7 แสนแล้วแต่มุมการขายพิมพ์ปั้นนี่นะมีตั้งแต่ราคาแสนกว่าบาทจนถึง2 ล้านมันต้องดูฟอร์มให้เป็นเนื้อเก่าให้เป็นนี่อันนี้เอาเนื้อหยาบหน่อยอันนี้จิ๋วแต่แจ๋วจริงถ้าเกิดเนื้อละเอียดนะเนื้อละเอียดเหมือนเนื้อกะลานะ2 ล้านอันนี้เขาเนื้อออกหยาบหน่อยทองเก่าอะไรเก่าพูดถึงเนื้อพัดเนื้อผงแล้วพี่ต๋องอันนี้ดีกว่า อันนี้ดีกว่าอันนี้ก่อนสิงอันนี้ที่บ้านอันนี้จริงมันไม่ต้องดูก็แท้อยู่แล้วหลวงพ่อเดิม3 ขวัญนิยมปากเจาะมันต้องดูยังไงแยกแท้เก่าที่ไหนแยกแท้เก๋ยังไงงาเนี่ยงาไม้พวกนี้เวลาสัมผัสตัวเนี่ยมันจะเก่าง่ายงาก็ต้องดูว่าเป็นงาแก่งาอ่อนแต่แง่งาลักษณะงาอ่อนแล้วเป็นการที่ไม่ได้ใช้งาแก่เขาจะออกเวลาอายุเขาได้นี่เขาจะออกมันจะออกเหลืองๆถ้าเป็นงาแก่อายุได้แล้วเรามาสัมผัสนี่นะโอ้โหมันจะบ่งบอกได้รวดเร็วมากแต่เนี่ยถือว่าเป็นงาอ่อนแต่ก็มันก็มีความแห้งความเก่ามันฟ้องศิลปะการแกะการแกะนี่สำคัญนะการแกะเครื่องมือโบราณเนี่ยสำคัญเครื่องมือโบราณเนี่ยปากอย่างเงี้ยฮะอันนี้ไม่ต้องอะไรมากนะไม่ต้องอันนี้มันเห็นจนบ่อยอ่ะมันแล้วเนี่ยพี่ต๋องวัวหรือควายพี่ต๋องอันนี้วัวดิอันนี้ไม่มีที่ไหนหรอกก็มีที่เดียวนั่นแหละวัดศรีสัตทองอันนี้เขาแกะจากอะไรพี่ต๋องเขาแกะจากเขาควายเขาควายเผือกพูดถึงวัดศรีสัตทองเนี่ยเขาโดดเด่นนั่น
ด้านวัวธนูกับราหูแต่จริงๆสมัยก่อนอะวัวธนูแพงกว่านะหายากกว่าเนื่องแต่เนื่องเดี๋ยวนี้มันพันตะข้างอะพันตะข้างแล้วชำรุดได้ง่ายคนก็เลยนิยมตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยเก่าไหมครับพี่ต่องเก่าเก่าเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือสมัยก่อนเนี่ยมันธรรมชาติอะพี่ต่องจะเชี่ยวชาญเครื่องรางหน่อยการเหลาการขูดการเกาเนี่ยมันธรรมชาติสมัยนี้บางทีเขาใช้เครื่องกอจะเป็นงาพวกอะไรเงี้ยถ้ามันมีแผกออกมาหน่อยนึงบางทีดูผมไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแต่พวกนี้เขาจะมีอุปกรณ์ค่อยๆเกาแคะซาะพวกนี้พี่ต๋องพวกนี้เนี่ยเห็นบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นไสยศาสตร์มนต์ดำหรือเปล่าหรือเป็นยังไงพี่ต๋องเพราะเนี่ยงัวธนูเนี่ยบางคนบอกเลี้ยงไว้ต้องให้ข้าวให้น้ำนะถ้าเกิดไม่ให้นะมันน่าจะเกิดโทษหรือเปล่าไม่หรอกเราก็ไม่ต้องให้สิเราเลี้ยงเราก็ที่ผมไปถามนะอาจารย์อาวะท้องไฟท่านมีวัวอยู่ลูกศิษย์เนี่ยเอามาไว้ในตู้ครับผมเห็นแล้วโอ้โหอันนี้ต้องเป็นหลวงพ่อน้อยแน่นอนเลยผมก็ไปขอท่านท่านบอกมึงอย่าเอาไปเลยของลูกศิษย์เป็นอาหารอยู่ปานบุรีค่ายธนรัตน์อย่าเอาไปเลยมาฝากกูไว้มันขี้เกียจเลี้ยงบอกเอ้าแล้วอย่างนี้ทำไงบอกถ้าจะมีนะไม่ต้องไปเลี้ยงมากให้น้ำแบบไม่ต้องมีวิธีอะไรมากให้น้ำแก้วนึงอ่ะวันนึงแค่นั้นพอเขาก็ไม่ได้มาทำโทษมาทำร้ายเราหรอกท่านพูดอย่างนี้แล้วนี่มีไว้ทำอะไรพี่ต๋องเขาเชื่อว่าเฝ้าบ้านบางคนเขาเลี้ยงเนี่ยเขามีคอกเขาต้องหาหญ้าให้กินนะหญ้าเด็ดมาแล้วก็เอาน้ำอย่างเงี้ยก็มีแต่รุ่นใหม่ๆอย่างหลวงพ่อแช่มวัดดอนในหอมเนี่ยท่านทำเป็นโลหะบางคนเนี่ยก็เห็นกลางค่ำคืนดีมีวัวอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยมันก็มีนะมันก็เป็นเรื่องเล่าออกมาไอ้อันนี้ก็คือต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวหลวงพ่อเปิ่นก็มีทำวัวอะไรมาเนี่ยอยู่แถวงิ้วลายเนี่ยเขาก็เห็นวัวเดินอยู่ในบ้านแต่นั่นของหลวงพ่อเปิ่นมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆผมเห็นวัวอย่างนี้จริงๆทางระยองก็มีนะโอ้ยหลายที่ทางเหนือก็มีอ๋อเออแต่หลวงพ่ออ่ำท่านแนวเมตตาป่ะท่านเด็ดบางทีก็คิดว่าแต่โดยส่วนใหญ่อะก็เฝ้าบ้านทำมาหากินทำกินอะมันขยันอะครับพวกสัตว์พวกนี้มันขยันแต่โดยหลักเลยที่รู้อะส่วนใหญ่ก็เพราะบ้านเฝ้าเรือนแต่ความคิดผมนะทำไมวะความคิดผมนะทำไมพวกเกจิอาจารย์ถึงทำนี้ปะพวกนี้เป็นสัตว์มงคลจริงไหมทำไมทำสิงทำไมทำวัวทำไมทำต้นกระสีพวกนี้เป็นสัตว์มงคลนำความโชคดีมาให้มีเหตุผลนะแต่พวกนี้มันถ้าพูดอย่างเงี้ยมีเหตุผลมันอยู่ในนักสัตว์นักสัตว์ปีเกิดใช่ใช่พวกนี้บางทีเสริมดวงนะเสริมดวงคนที่บางปีอ่ะก็เดี๋ยวเราพักกินกาแฟกันสักหน่อยได้เดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อได้ครับนะโอเคตามแฟนเพจนะมีคนร่ำร้องบอกว่าอยากจะขอเช่าพระวัดราชบพิตรทีนี้กำลังฮอตเลยวัดราชบพิตรใช่ที่เราเคยคุยกันตั้งแต่เทปต้นๆเลยล่ะครับวันนี้หนึ่งเลยขนออกมาให้ดูวัดราชบพิตรส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพราะเคยเห็นของหนึ่งจริงๆอ่ะวัดราชบพิตรนี้ครับอันนี้มีเกือบทุกรุ่นเลยนะในยุคที่เราคุยอ่ะปี2481อันนี้ที่ผมมานี่จะเป็นเกี่ยวกับชินสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ก็คือเน้นหนักไปทาง2481ตอนนี้วิธีใหญ่อ่ะเอาว่าวิธีใหญ่ที่ว่ามีเกจิมายืนอยู่หน้าโบสถ์เยอะๆรูปนี้เป็นรูปประวัติศาสตร์เลยว่าได้ตอนนี้ก็จะมี13อันนี้1-3หลุดมาองค์นึงมีปีอื่นมีที่อื่นบ้างหลุดมาองค์แต่ส่วนมากแล้วจะเป็น2481ก็มีเหรียญครับที่นิยมกันมาก็จะมีเหรียญรูปไข่พวกนี้จะนิยมหน่อยมีกี่เนื้อนะจริงๆมีกี่เนื้อนะมีเนื้อทองคำ
ซึ่งหายากมากเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงเรียนรู้ขายจะมี3เนื้อเนื้อทองคำทำบุญสมัยนั้น15บาทเนื้อเงิน8บาทเนื้อทองแดง1บาทเนื้อทองคำสร้างกี่องค์จำนวนสั่งพวกนี้แล้วแต่คืออย่างนี้จำนวนน่ะไม่แน่นอนหรอกพี่ดินอยากได้พี่ดินก็จองเขาก็ทำทองคำให้จริงๆตั้งแต่เหมือนสมัยนี้เหมือนกันนะทองคำก็คือมีคนจองถึงเท่าไหร่ก็ทำได้คือไม่ได้ทำออกมาแล้วเดี๋ยวไม่มีคนกำลังเช่าอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยนั้น15บาทก็แพงนะแพงมากแล้วก็มีเหรียญอะไรนี่อันนี้ครั้งที่3อันนี้ครั้งที่3หน้าหันออกเขาจะมีครั้งที่4หน้าหันเข้าหน้าหันออกเนี่ยแล้วก็มีเหรียญในเนี้ยที่2หน้าเป็น2หน้าเป็นพระแก้วมรกตอันนี้ครั้งที่2หรือว่าพระใช่มั้ยพระแก้วมรกตข้างนึงกับสังฆราชข้างนึงก็คือเป็นประมุขเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองกับเป็นประมุขของสงฆ์มันมีพิมพ์หนาพิมพ์บางมีพิมพ์หนาพิมพ์บางใช่พิมพ์หนาพิมพ์บางเนี่ยจะเป็นครั้งที่4ละอ้าวโอเคถ้าเกิดนี่คือครั้งที่4อันนี้ผมมีแต่พิมพ์บางเอามาให้ดูพิมพ์หนาไม่ได้มาให้ดูแต่ที่นิยมสุดก็คือถามพิมพ์บางเนี่ยพิมพ์บางอยู่ประมาณ10,000กว่าบาทก็ถือไม่แพงไม่แพง24กว่า2481แล้วเกิดสมมติว่าพิมพ์หนาเนี่ยราคาอยู่ประมาณแล้วแต่คนจะขาย 40,000 ถึง 70,000 บางคนขายเป็นแสนเปิดเป็นแสนก็เปิดได้ว่าหายากแล้วจะมีตอกที่เราเคยคุยกันน่ะจะมีตอกมีตอกตอกสอคอสาราตอกปอปลาตอกเรือที่กำธรก็มาเฉลยแต่จริงแล้วเป็นชื่อวัดสอคอสาราเยอะหน่อยก็เป็นของพญาศรีเป็นสาราของพญาศรีสุรสงครามคนทำพวกนี้ได้เก็บเป็นพิธีดีแต่ที่ผมคิดว่าน่าเก็บแล้วสวยนะคือเหรียญรูปไข่จะชอบเหรียญรูปไข่เหรียญรูปไข่นี่มีรายการประกวดนะเหรียญรูปไข่ดูข้างหลังดิใส่รักเหมือนเหรียญพ่อคงกับบางกะพร้อมใช่นะมีเหมือนกันเหมือนกันบล็อกเหมือนกันเลยอ่ะก็คือหลวงพ่อคงก็บางพร้อมก็มาบุกเสกวราพิษนี่แหละนี่เนื้ออะไรเนี่ยนี่เนื้อเงินอันนี้ปี2474เนื้อเงินครับนี่คือแหวนแหวนมงคล9ซึ่งคือของดังของวราพิษเลยอ่ะแหวนมงคล9ในสมัยนู้นเลยประสบการณ์เยอะแยะอธิษฐานดีคนที่จิตอธิษฐานถึงก็เขาบอกว่าตัดลุงขาดอธิษฐานแล้วตัดลุงขาดก็เอาเป็นว่าใครที่เขียนเข้ามาในอยากรู้ราคาอยากรู้ว่าแท้แล้วที่สำคัญมีเกเนี่ยแวะเวียนมาเลยที่ร้านของหนึ่งพระพุทธที่ท่ามหาราชแล้วที่สำคัญพระพิทักษ์ไทยทศพิธหน้าตัก9นิ้วกับหน้าตัก5 นิ้วก็มีให้เช่าที่นี่เหมือนกันดังนั้นใครที่อยากจะแวะเวียนมาขอเชิญตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพระของเซียนหนึ่งเนี่ยมีจำนวนผมเรียกว่าเยอะมากดังนั้นเนี่ยในช่วงวีคนี้เนี่ยที่มาพูดให้ฟังว่ามีคนพูดถึงก็เลยเอามาไว้ที่ร้านก็คือถ้าแวะเวียนมาในช่วงอาทิตย์2ที่นี้เนี่ยก็จะเจอเพราะไม่งั้นเนี่ยเซียนหนึ่งก็ต้องเก็บไปเก็บใส่คือพระมันเยอะไม่รู้จะแล้วเราไม่รู้จะขายอะไรไงเราก็ซื้อขายสมมติจะซื้อไปหาลูกค้าบ้างอะไรบ้างก็ซื้อขายกันเลยแต่ว่าในช่วง 2-3 ที่เนี้ยแวะมาเนี่ยเจอพระประพิษสวยและราคาไม่แพงแพ้แน่นอนรับประกันครับผมเอาโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะหนึ่งครับเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ไว้โอเค